เปิดตํานานครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเปิดตํานานครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภทำเอาหลายคนต่างสงสัยและอยากรู้ไปตามตามกันหลังจากรถบรรทุกรูปปั้นที่เดินทางมาจากโรงหลอ่อ จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปส่งยังโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาลาดพร้าวแต่เมื่อมาถึงบริเวณรัชดาพิเศษ36รูปปั้นมีขนาดสูงเกินกว่าสะพานลอยคนข้ามไม่สามารถผ่านไปได้ส่งผลกระทบทำให้การจราจรถนนรัชดาพิเศษเขาเข้าเป็นอัมาพาตทั่วขณะและรถติดสะสมต่อเนื่องถึงสะพานพระรามเจ็ด แต่นอกเหนือจากเหตุรถติดสาหัสที่ถูกพูดถึงในวงกว้างแล้วก็ยังพูดถึงลักษณะที่น่าเกรงขามรูปกายเป็นมนุษย์สีดำคลับแต่มีปีกตาสีแดงเขี้ยวทองเล็บงอกยาวแดงซึ่งต่อมาถึงทราบว่ารูปปั้นดังกล่าวคือรูปปั้นครูกายแก้วเป็นที่รู้จักและเคารพบ,บูชาเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ตำนานครูกายแก้วครูกายแก้วหรือที่หลายๆคนอาจรู้จักกันในานามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทนี้มีที่มาเท่าที่ปรากฏว่ามากับพระทุดงที่จังหวัดลำปางจากการที่พระรูปนี้ได้ทุดงไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็ได้มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์นั่นก็คือ อาจารย์ทวินมิลินทจินดาหรือพ่อวินนักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารผู้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณสองนิ้วเท่านั้น และต่อมาครูกายแก้วก็ปรากฏกายให้อาจารย์สุชาติได้เห็นในตอนนั้นเองอาจารย์สุชาติก็ได้ทำการวาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการและทำการหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นํำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูนั่นเองโดยรูปร่างลักษณะขององค์ ครูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติสร้างขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกกาละเวกข้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาละเวกซึ่งเป็นพวกนักดีดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์สิงทั้งหลายในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดของกัมพูชา ปัจจุบันองค์ปฐมแบบยืนของครูกายแก้วนั้นถูกย้ายไปไว้ที่บ้านของคุณสุวรรณีเต็มเจริญสุขส่วนครูกายแก้วองค์ต่อมาที่เป็นแบบองค์นั่งก็ถูกเก็บเอาไว้บูชาที่บ้านของท่านอาจารย์สุชาติเองแต่หากว่าใครอยากจะกราบไหว้ขอพรองครูกายแก้วก็สามารถไปได้ที่เทวาลัยพระพิคเนตห้วยขวางที่นั่นมีองค์ ครูกายแก้วแบบนั่งเช่นเดียวกันการบูชาองค์ครูกายแก้วเหล่าศิษยานุศิษย์จะทำการบูชาครูกายแก้วด้วยทูปห้าดอกกราบไหว้องค์ครูหลังจากนั้นจะทำการถวายเงินที่ตู้แก้วของครูกายแก้วและทำการเคาะแล้วจึงขอพรบอกกล่าวความปรารถนาแก่องค์ท่าน นอกจากองค์ครูกายแก้วที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วความศรัทธาที่มีต่อครูนี้ก็ยังเผยแผ่ไปไกลย,ยังฮ่องกงโดยที่นั่นเองก็มีองค์ครูกายแก้วซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ให้พรในเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเงินทองจนชาวฮ่องกงพากันเปรียบองค์ครูกายแก้ว เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยทีเดียวภาพจากศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพเทวาลัยพระพิคเนตบางใหญ่